สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN13 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะอนุทินขอการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะอยากให้เป็นเรื่องงานที่ฝ่ายค้านอยากรู้ไม่ใช่การไปขุดอดีตหรือว่านำเรื่องของอนาคตมาอภิปรายติดตามรายละเอียดกับคุณพัชรินทร์รัตนชัยค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมั่นใจว่าผู้ที่ถูกยื่นอภิปรายจากฝ่ายค้านจะมีเหตุผลที่สามารถชี้แจงได้และเชื่อว่าทุกคนมีสปิริตอยู่แล้วทุกคนทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขณะที่สภาผู้แทนราษฎรก็มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจส่วนที่ฝ่ายค้านให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเป็นกุนซือนั้นมองว่าหากทำงานด้วยเจตนาที่สุจริตก็ไม่ต้องกังวลอะไรแต่หากทำด้วยเจตนาทุจริตก็ต้องกลัวอย่างไรก็ตามอยากให้ทุกฝ่ายรักษาบรรยากาศด้วยเพราะปีใหม่แล้วบ้านเมืองต้องก้าวหน้าต่อไปดังนั้นการอภิปรายหรือการกล่าวหาต่างๆขอให้มีขอบเขตโดยอภิปรายเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐบาลนี้ไม่ใช่พูดถึงเรื่องในอดีตหรือเรื่องในอนาคตที่ไปขุดคุยเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของรัฐบาลเพราะบางเรื่องอาจทำให้สร้างความเคลือบแคลงสงสัยแต่ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับการบริหารประเทศทั้งนี้นายอนุทินยังกล่าวว่าหากอภิปรายแล้วรัฐมนตรีคนใดผิดจริงไม่มีใครสามารถที่จะปกป้องได้แต่หากถูกกลั่นแกล้งก็ต้องแสดงสปิริตการอยู่ร่วมกันเป็นคณะต้องช่วยกันปกป้องคนที่ถูกใส่ร้ายพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะพลเอกประวิตรค่ะประชุมแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมทางทะเลนะคะโดยเน้นย้ำค่ะคือสร้างความร่วมมือกันที่จะฟื้นฟูสุขภาพของทะเลพลโทคงชีพตันตรวานิชค่ะโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยค่ะว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลค่ะเพื่อขับเคลื่อนแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะทางทะเลและก็ชายฝั่งที่ขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ประชุมวันนี้ก็มีการรับทราบสถานการณ์โลกและภูมิภาคค่ะที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีทิศทางและส่งผลต่อความเสื่อมโทรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มากขึ้นรวมถึงขยายวงกว้างด้วยซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบที่จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและการจัดการความรู้เพื่อประโยชน์ทางทะเลนะคะเพื่อเป็นกลไกทางวิชาการสนับสนุนข้อมูลทางนโยบายและการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติค่ะและก็รับทราบความคืบหน้าอนุบัญญัติรองรับพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลพ.ศ. 2562ด้วยนะคะทางนี้ค่ะพลเอกประวิตรก็กล่าวย้ำว่าอยากให้หน่วยงานหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องถือว่าเป็นหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและให้ความสำคัญกับการเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกในความรับผิดชอบสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ทางทะเลนะคะให้โปร่งใสและบังเกิดผลอย่างจริงจังค่ะต้องมีตัวชี้วัดที่สะท้อนกับสถานการณ์ความเป็นจริงและก็ต้องมีการวางแผนเชิงพื้นที่ทะเลก็ขอให้ร่วมกันสร้างความปลอดภัยทั้งมิติในและนอกประเทศไปด้วยกันนะคะแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับกฎหมายสากลมุ่งเน้นความยั่งยืนแล้วก็ประโยชน์ต้องตกอยู่กับคนไทยเป็นส่วนใหญ่ด้วยค่ะปิดท้ายกันที่ตำรวจไปจับกุมหนุ่มฟินแลนด์ค่ะที่โทรศัพท์ไปป่วนขู่วางระเบิดสนามบินสุวรรณภูมินะคะเมื่อช่วงวันที่1ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเห็นระบบรักษาความปลอดภัยบกพร่องจากกรณีที่มีผู้ไม่หวังดีค่ะโทรเข้ามาข่มขู่ว่าจะมีการวางระเบิดภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อช่วงบ่ายของวันที่1มกราคม2563นะคะแต่เมื่อมีการตรวจสอบกลับมาก็พบว่าไม่มีสิ่งบอกเหตุค่ะเจ้าหน้าที่จึงไปตรวจสอบย้อนหลังกลับไปที่โทรศัพท์มือถือก็ทราบว่าเป็นเบอร์ของชาวต่างชาติรายหนึ่งซึ่งล่าสุดพลตำรวจโทอัมพลบัวรพรค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกว่าภายหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์จนทราบว่าชายคนนี้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยและจะเดินทางกลับประเทศวันนี้ค่ะจึงนำกำลังเนี่ยไปดักรอที่เคาน์เตอร์แสดงตัวเข้าจับกุมค่ะหลังชาวต่างชาติรายนี้เช็คอินเข้าสู่
ท่าอากาศยานค่ะก็พบว่าเป็นชายชาวฟินแลนด์นะคะพูดจาวกวนคล้ายกับคนมีอาการผิดปกติทางจิตอ้างว่าระหว่างเดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเห็นว่าระบบรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานมีความบกพร่องและเสี่ยงต่อการก่อวินาศกรรมจึงโทรศัพท์แจ้งเตือนว่ามีการก่อเหตุวางระเบิดเกิดขึ้นแต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าไม่เป็นความจริงและการแจ้งข้อมูลของผู้ต้องหามีลักษณะไปในทางข่มขู่ค่ะและก็ทำให้เกิดการตื่นตระหนกหวาดกลัวเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.การท่าอากาศยานจึงต้องดำเนินคดีกับชายคนนี้ค่ะทางนี้ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะส่งตัวไปตรวจสอบสภาพทางจิตกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาใช้เป็นข้ออ้างในชั้นศาลค่ะจบการเสนอข่าว 13:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN